สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีเด็กๆชั้นม .1 ทุกคนนะครับทั้ง1/1แล้วก็1/2นะครับนะซึ่งเมื่อวานนะครับนะเราก็ได้เจอกันแล้วนะครับนะแล้วก็ได้พูดนะครับเกี่ยวกับการส่งงานนะครับการตามงานอะไรต่างๆนะครับนะก็ขอให้เด็กๆนะครับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับนะเพื่อประโยชน์แล้วก็เพื่อตัวของนักเรียนเองนะครับนะครับถ้าเราส่งงานนะครับเราก็ได้คะแนนถูกไหมครับเราไม่ส่งงานเราก็ไม่ได้คะแนนนะครับโอเคนะครับ1/1นะครับเมื่อวานมาสเตอร์สรุปงานแล้วก็ส่งไปให้แล้วนะครับส่วน1/2นะครับ1/2เดี๋ยวมาสเตอร์ส่งให้ตอนเที่ยงวันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวสอนเสร็จเดี๋ยวมาสเตอร์ส่งให้นะครับนะโอเคนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้ส่งนะครับก็ส่งนะครับส่งให้เสร็จนะครับนะก่อนที่จะสอบนะครับไม่งั้นหนูก็จะไม่ได้สอบนะครับแล้วอาจจะต้องติดรอนะครับนะเพราะว่าไม่ส่งงานนะครับนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้ดีกว่านะครับนะสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับสืบเนื่องจากเรื่องของเมื่อวานนะครับนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเส้นตั้งฉากใช่ไหมครับการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกใช่ไหมครับมีจุดนะครับที่อยู่ภายนอกขึ้นมา1จุดใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับสร้างนะครับสร้างเส้นตั้งฉากนะครับให้ตั้งฉากกับเส้นตรงที่เขากําหนดมาให้ใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยเป็นจุดภายนอกนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เรื่องที่มาสเตอร์จะสอนก็คือการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับจากจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานจุดของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับเมื่อวานจุดของเราอยู่ข้างนอกนะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจุดของเราจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเลยนะครับจะอยู่บนเส้นเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เรานะครับกางวงเวียนออกนะครับในรัศมียาวพอสมควรนะครับนะให้กางออกก่อนนะครับนะกางรัศมีออกทุกครั้งเลยนะครับเวลากางนะครับเด็กๆไม่ต้องกางให้มันกว้างนะครับนะพอประมาณนะครับยาวพอประมาณนะครับจากนั้นนะครับใช้จุด x นะครับใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็เขียนนะครับส่วนโค้งนะครับเขียนส่วนโค้งนะครับตัด AB นะครับตัด AB ที่จุด Q แล้วก็จุด R ตามลำดับนะครับนะก็คือวาดมาคล้ายๆลักษณะของเป็นครึ่งวงกลมนะครับวาดมาเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเมื่อวานถ้าเป็นจากจุดที่อยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับเราก็จะวาดส่วนโค้งบริเวณเส้นตรงนิดนึงใช่ไหมครับนะเมื่อวานที่เราทำมานะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่อยู่บนอยู่บนจุดเดียวกันกับเส้นตรงนะครับก็คืออยู่ในแถวเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คืออยู่ในแถวเดียวกันอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับนะเราก็ใช้จุดนะครับใช้จุดที่เขากำหนดขึ้นมาให้เนี่ยนะครับวาดนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งขึ้นมานะครับนะโดยให้มันตัดกับเส้นตรงนะครับตัดกับเส้นตรงที่เขากำหนดมาให้นะครับตามรูปนะครับตัดก็ไม่ต้องให้มันตัดเยอะนะครับก็คือแค่ให้มันตัดกันพอให้เราเห็นว่าอ่ะโอเคตัดแล้วนะครับพอตัดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นจุดตัดระหว่างเส้นโค้งกับเส้นตรงเห็นไหมครับนะเกิดจุดตัดขึ้นมานะครับมาสเตอร์ให้เป็นจุด Q นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมาสเตอร์ให้เป็นจุด R นะครับฝั่งนี้มาสเตอร์ให้เป็นจุด R นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเด็กๆหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับวาดส่วนโค้งขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นะครับให้เรานะครับกางรัศมียาวพอสมควรนะครับอาจจะยาวกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็ได้นะครับนะอาจจะยาวกว่านิดเมื่อกี้นิดนึงก็ได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบยาวมากนะครับนะพอเรากางวงเวียนเสร็จแล้วนะครับนะให้เราใช้จุด Q นะครับใช้จุด Q ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางนะครับใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็วาดนะครับส่วนของเส้นโค้งนะครับให้มันอยู่เหนือ
ให้มันอยู่เหนือครึ่งวงกลมที่เราวาดขึ้นมาอันแรกโอเคไหมครับวาดส่วนโค้งเนี่ยนะครับวาดส่วนโค้งขึ้นมาเนี่ยนะครับให้มันอยู่เหนือนะครับให้มันอยู่เหนือส่วนโค้งที่เราวาดขึ้นมาอันแรกนะครับอันนี้นะครับโอเคนะนะครับต่อไปนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเด็กๆยังไม่ต้องรีบเก็บวงเวียนนะครับยังไม่ต้องไปทําอะไรกับวงเวียนนะครับให้เก็บรัศมีเท่าเดิมตรงนั้นเอาไว้นะครับเก็บรัศมีเท่าเดิมเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่สามเราก็ต้องใช้วงเวียนนะครับใช้วงเวียนนะครับรัศมีเท่าเดิมนะครับในการสร้างนะครับในการสร้างส่วนของเส้นโค้งอีกเส้นหนึ่งนะครับโดยเราจะเปลี่ยนจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อกี้เราใช้จุด R แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้จุด R เป็นจุดศูนย์กลางแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้จุด R เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเมื่อกี้ใช้จุด Q รอบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจุด R แทนนะครับใช้จุด R เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็เขียนส่วนของเส้นโค้งนะครับหรือว่าเขียนเส้นโค้งนะครับให้มันตัดกับเส้นแรกนะครับให้มันตัดกับเส้นแรกแบบนี้เห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนจุดศูนย์กลางเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมา1จุดด้านบนนะครับเป็นจุดภายนอกนั่นเองนะครับนะเกิดจุดภายนอกขึ้นมา1จุดแบบนี้นะครับนะขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนที่4ก็คือแค่ลากเส้นนะครับลากเส้นนะครับลากเส้นให้ลากเส้นเชื่อมจากจุดด้านบนนะครับจากจุดด้านบนมาจุดด้านล่างนะครับลากจากจุดด้านบนมาจุดด้านล่างนะครับโอเคนะทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เส้นตั้งฉากนะครับเส้นตั้งฉากที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่เขากําหนดมาให้นะครับโดยที่เราสร้างจากจุดจุดหนึ่งที่มันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับมีใครงงบ้างมีใครงงบ้างครับมีไหมมีไหมเอ่ยมีใครงงขั้นตอนตรงไหนบ้างนะครับหลักๆ ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับ1นะครับใช้จุดที่เขากำหนดมาให้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็วาดส่วนของเส้นโค้งตัดเส้นตรงนะครับแล้วก็พอเกิดจุดตัดทั้ง2จุดนะครับเราก็ใช้จุดตัดทั้ง2จุดเนี่ยนะครับเป็นจุดนะครับแล้วก็สลับกันไปมานะครับนะโอเคนะครับถ้าไม่มีใครสงสัยนะครับมาสเตอร์ครับเปิดหน้าหน่อยครับนี่ไงครับมาสเตอร์กำลังจะบอกครับถ้าไม่มีใครสงสัยนะครับเดี๋ยวเด็กๆนะครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่79ครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่79นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหน้าที่79เราทำไปแค่ข้อ1ใช่ไหมครับเมื่อวานเราทำไปแค่ข้อ1นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำข้อที่2นะครับการสร้างนะครับสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างไปพร้อมๆกันนะครับเปิดหนังสือหน้าที่79ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับข้อ2นะครับทำข้อ2นะเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราทำข้อแรกไปแล้วนะครับเมื่อวานเราทำข้อแรกไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะทำข้อที่2นะครับสร้างเส้นตั้งฉากนะครับกับเส้นตรง L นะครับที่จุด X นะครับที่จุด X นะครับแม้จุด X ของเรานะครับอยู่บนเส้นตรงนะครับจุด X ของเราวันนี้จะอยู่บนเส้นตรงนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขอใช้จุด X เป็นจุดสีแดงละกันนะครับนะจะได้มองเห็นของเด็กๆเขากำหนดเส้นตรงมาให้หรือยังครับของเด็กๆเขากำหนดเส้นตรงมาให้หรือยังเอ่ยกำหนดให้แล้วครับกำหนดแล้วครับกำหนดมาให้แล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่79ครับข้อที่2หน้าที่79ข้อที่2เพราะเมื่อวานเราทำแค่ข้อ1ไปนะครับเมื่อวานเราทำนะครับโอเคเดี๋ยวมาทำข้อที่2นะครับนะจุด x นะครับจุด x อยู่บนเส้นตรงนะครับ
เมื่อวานจุด x ของเราอยู่ด้านนอกแบบนี้ใช่ไหมเมื่อวานจุด x ของเราจะอยู่ด้านนอกนะครับวันนี้จุด x ของเรานะครับจะอยู่บนเส้นตรงนะครับนะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับกางรัศมีออกยาวพอสมควรนะครับกางรัศมีออกยาวพอสมควรทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้ไม่งงนะโอเคนะครับจะได้รอบเดียวผ่านเลยนะครับนะกางรัศมียาวพอสมควรนะครับให้ใช้จุด x ครับใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางครับเด็กๆใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางเลยวาดเลยนะครับใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางนะครับทันไหมใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งขึ้นมานะครับวาดส่วนโค้งขึ้นมานะครับวาดส่วนโค้งขึ้นมาให้มันตัดเส้นตรงที่เขากำหนดมาให้นะครับให้มันตัดกับเส้นตรงที่เขากำหนดมาให้วาดเลยนะครับวาดเส้นโค้งขึ้นมาเลยนะครับเขียนเส้นโค้งขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขอดูตรงขั้นตอนนี้ก่อนนะครับมาสเตอร์ขอดูตรงขั้นตอนนี้ก่อนนะครับปกป้องครับปกป้องได้ไหมได้เหมือนของมาสเตอร์ไหมครับขอดูหน่อยครับเดี๋ยวมาสเตอร์ขอดูของใครนะครับเปิดให้มาสเตอร์ดูด้วยนะครับนะโอเคนะครับนะโอเคถึงจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับนะนะครับของใครดีของเบคอนของการของการมาสเตอร์เห็นแล้วครับของการมาสเตอร์เห็นแล้วของน้องอิมครับอิมได้เหมือนของมาสเตอร์หรือยังมาสเตอร์ขอดูหน่อยอิมเปิดถูกหน้าใช่ไหมทำไมไม่เหมือนของมาสเตอร์เลยหน้าที่79นะอิมเปิดถูกไหมครับถูกแล้วค่ะถูกแล้วใช่ไหมทำไมมาสเตอร์ดูไม่เหมือนของมาสเตอร์เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูอีกสัก2คนนะครับมุตาได้ไหมเอ่ยขอดูหน่อยครับโอเคโอเคครับโอเคสวยมากคิมครับคิมน้องคิมมาสเตอร์ขอดูของคิมหน่อยครับโอเคครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะนะครับตอนนี้เด็กๆวาดเป็นส่วนโค้งขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราใช้จุด Q นะครับให้เด็กๆแทนเป็น Q กับ R เลยนะครับนะแทนเหมือนมาสเตอร์เลยนะครับจะได้ไม่งงนะครับแทนเป็นจุด Q กับจุด R เลยนะครับอันนี้คือจุด Q อันนี้คือจุด Q ส่วนอันนี้คือจุด R นะครับจุด Q กับจุด R นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้จุดQ นะครับใช้จุด Q ก่อนนะใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็วาดส่วนของเส้นโค้งเนี่ยนะครับวาดส่วนโค้งเนี่ยนะครับบริเวณเส้นโค้งที่เราวาดขึ้นมาตอนแรกนะครับนะเนี่ยวาดขึ้นมาให้มันเหนือให้มันอยู่เหนือให้มันอยู่ข้างบนนะครับให้มันอยู่ข้างบนครึ่งวงกลมที่เราวาดขึ้นมาตอนแรกนะครับนะให้มันอยู่ข้างบนบริเวณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับมาสเตอร์บอกแล้วนะว่าหลังจากที่ใช้ Q เสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆสลับไปเป็น R เลยนะครับให้สลับไปเป็น R เลยนะครับให้ใช้จุด R ต่อเลยนะครับโดยที่รัศมีเนี่ยนะครับยาวเท่าเดิมนะครับรัศมีเท่าเดิมกับเมื่อกี้นะครับมาสเตอร์บอกแล้วว่าเวลาที่เราใช้รัศมีอันไหนที่เราใช้รัศมีเท่ากันเนี่ยนะครับเด็กๆจะต้องให้มันเท่ากันจริงๆนะครับนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ารัศมีของหนูไม่เท่ากันนะครับนะจุดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดจุดตัดอีกจุดนึงนะครับทีนี้เนี่ยก็จะทำให้เส้นตั้งฉากของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเอียงไปทางซ้ายหรือว่าอาจจะเอียงไปทางขวาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับ
หนูใช้จุดหนูใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับใช้รัศมีเท่าไหร่นะครับก็ให้ใช้รัศมีเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนจากจุด Q เป็นจุด R นะครับเปลี่ยนจากจุด Q เป็นจุด R นะครับรัศมียาวเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนจากจุด Q เป็นจุด R นะครับรัศมีเท่าเดิมโอเคนะครับมาเปลี่ยนจากจุด Q เป็นจุด R นะครับรัศมีเท่าเดิมนะครับแล้วก็ว่าส่วนของเส้นโค้งนะครับให้มันตัดกันข้างบนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับให้มันตัดกันข้างบนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะนะครับพอใครได้ตัดกันแล้วเด็กๆสังเกตไหมครับว่าจุดที่มันตัดกันเนี่ยนะครับจุดที่มันตัดกันสังเกตง่ายๆเลยนะจุดที่มันตัดกันเนี่ยนะครับจะต้องตรงกันนะครับจะต้องตรงกันกับอะไรนะครับก็คือจะต้องตรงกันกับจุด x นั่นเองนะครับนะครับพอได้ตรงกันแล้วนะครับเด็กๆก็ลากขึ้นไปนะครับลากเป็นรังสีขึ้นไปแบบนี้นะครับนะเห็นไหมนะครับจุดตัดที่เกิดขึ้นนะครับกับจุด x เนี่ยนะครับจะต้องตรงกันนะครับจุดตัดที่เกิดขึ้นกับจุด x นะครับจะต้องตรงกันนะครับใครลากเส้นแบบเหมือนของมาสเตอร์แล้วนะครับเอาให้มาสเตอร์ตรวจได้เลยนะครับมาสเตอร์จะตรวจเหมือนเดิมนะครับตรวจให้คะแนนเหมือนเดิมนะครับใครถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับให้มาเซิร์ชตรวจเลยนะครับเปิดกล้องเปิดกล้องตรวจได้เลยนะครับมาเซิร์ชค่ะหนูได้แล้วค่ะไหนครับขอดูเลยครับโอเคมุตาบวก2คะแนนคนต่อไปครับครับน้องกายน้องกายของเบคอนของเบคอนโอเคครับเบคอนบวก2คะแนนน้องกายไหนของน้องกายครับมาสเตอร์ขอดูใหม่โอเคครับของน้องกายของน้องกายใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเรากางรัศมียาวกว้างจนเกินไปเนี่ยนะครับรูปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นรูปใหญ่มากเลยนะครับคนต่อไปครับน้องอะไรชิวอีกครับชิวอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาสเตอร์ขอเลื่อนหาชิวอีกก่อนเด็กๆเปิดไมค์บอกชื่อด้วยนะครับมาสเตอร์จะได้เลื่อนไปดูถูกนะครับของชิวอีกบวก2คะแนนกันกวีครับผมน้องกันกวีน้องกันกวีเรียบร้อยนะครับน้องกันกวีเรียบร้อยนะครับโอเคเอาลงได้ครับน้องการเหลือปาล์มนะครับเหลือปาล์มเหลือปกป้องเหลือปัญญาเหลือเปรมเหลือข้าวกล้องเหลือจ๋าเหลืออิมโอบามาเจเจพุทธพูดิตนะครับที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับเร่งมือหน่อยนะเร่งมือหน่อยนะครับน้องไผ่น้องไผ่ด้วยน้องไผ่ก็ยังไม่ได้ตรวจไผ่เสร็จได้ยังครับไผ่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะน้องคิมน้องคิมก็ยังไม่ได้ตรวจนะครับคิมของคิมโอเคครับคิมบวก2คะแนนนะคิมบวก2คะแนนนะครับสำหรับคนที่มาสเตอร์ตรวจให้แล้วนะครับสำหรับคนที่มาสเตอร์ตรวจให้แล้วนะครับให้เด็กๆเปิดหนังสือนะครับเปิดหนังสือนะครับเปิดหนังสือไปหน้าที่85ครับเปิดหนังสือไปหน้าที่85นะครับคนที่ตรวจแล้วนะนะครับคนที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับเร่งมือแล้วก็บอกมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะได้ตรวจให้นะครับเปิดหนังสือไปหน้าที่85นะครับเปิดได้ยังเอ่ยนะครับเปิดหนังสือหน้าที่85นะครับแล้วก็ทำข้อ1แล้วก็ข้อ2นะครับทำเฉพาะข้อ1แล้วก็ข้อ2ทำเลยนะครับข้ออะไรบ้างนะครับข้อ1แล้วก็ข้อ2ครับ1ใหญ่แล้วก็2ใหญ่1ใหญ่แล้วก็2ใหญ่นะครับใครที่เสร็จหน้าที่79แล้วนะครับนะ
ปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือหน้าที่ Master Craft Adapter ครับครับแป๊บนึงครับเดี๋ยว Master ขอพิมพ์อันนี้แป๊บนึงแบบฝึกหัดหน้าที่85โอเคนะครับข้อ1ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่จะเป็นการสร้างจุดเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกนะครับข้อที่1นะครับข้อ1ใหญ่เนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกนะครับนะส่วนข้อที่2นะครับข้อที่2ก็จะเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับจากจุดที่อยู่บนจุดเดียวกันกับเส้นตรงนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ของใครเสร็จแล้วนะครับของปกป้องของปกป้องโอเคนะครับถึงจะไม่ค่อยเป็นส่วนโค้งโอเคครับปกป้องน้องภัยปกป้องเอาลงได้เลยครับน้องภัยของน้องภัยโอเคน้องภัยครับอีกคนหนึ่งใครอีกคนหนึ่งเข้ากล้องนะครับเข้ากล้องเอาลงได้เลยครับเหลือปาล์มเหลือปาล์มเหลือปัญญาเหลือเปรมยังอยู่ในห้องไม่เอ่ยตอนนี้ยังอยู่ในห้องมัสเตอร์ครับบอกว่าวันที่85เนี่ยทําข้อ1ข้อ2แต่ทําข้อ1ข้อ2แบบไหนมัสเตอร์1กับ2ใหญ่ครับนี่ไงครับมัสเตอร์พิมพ์มาให้แล้วนะครับทํา1ใหญ่กับ2ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่ปกป้องฟังดีๆนะข้อ1ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่ก็คือสร้างนะครับสร้างเส้นตั้งฉากนะครับสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกนะครับนะทำเหมือนกับหน้าที่79เมื่อวานเลยนะครับทำเหมือนข้อ1หน้าที่79นะครับส่วนข้อ2ใหญ่เนี่ยนะครับเป็นการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับที่จุดนะครับนะที่จุดเนี่ยอยู่บนเส้นตรงนะครับก็คือที่เราเรียนวันนี้นะครับนะที่ข้อ2ใหญ่เนี่ยคือที่เราเรียนวันนี้นะครับส่วนข้อ1ใหญ่ที่เราเรียนเมื่อวานนะครับเด็กๆสามารถเปิดกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์เปิดในสไลด์ให้ดูนะครับนะอันนี้นะครับอันนี้คือข้อ1ใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่เห็นไหมนะครับเขาจะกำหนดจุดภายนอกมาให้เราใช่ไหมครับกำหนดจุดภายนอกมาให้เรานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับสร้างเป็นเส้นตั้งฉากนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนะสร้างเป็นเส้นตั้งฉากนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือข้อ1ใหญ่นะครับส่วนข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่ก็คือที่เราเรียนกันวันนี้นะครับที่เราเพิ่งเรียนผ่านที่เราเพิ่งเรียนจบไปเมื่อตะกี้นะครับอันนี้ก็คือข้อ2ใหญ่นะครับอันนี้คือข้อ2ใหญ่นะครับใครเสร็จแล้วนะครับก็ส่งได้เลยนะครับใครเสร็จแล้วส่งได้เลยเดี๋ยวมาสเตอร์ขอเช็คชื่อนะครับระหว่างที่เด็กๆทำหน้าที่85อยู่นะครับมาสเตอร์ขออนุญาตเช็คชื่อนะเพราะเมื่อกี้คนที่มาสเตอร์เช็ครอบแรกเนี่ยไม่อยู่นะครับใครได้ยินชื่อตัวเองแล้วขานด้วยนะครับปกป้องมาครับมูตามาค่ะกันน้องกันกวีมาครับปัญญาค่ะน้องเปรมมาค่ะเข้ากล้องเข้ากล้องมาไหมครับเข้ากล้องมานะครับเข้ากล้องมาของเข้ากล้องเปิดไมค์ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมน้องจ๋าจ๋ายังอยู่ไม่เอ่ยจ๋านับหนึ่งนับสองนับสามโอเคจ๋าไม่อยู่แล้วนะครับปาล์ม
ปาล์มครับหนึ่งทับสองมีใครไม่ได้เช็คชื่อบ้างครับหนึ่งทับสองมีใครไม่มีชื่อบ้างหนึ่งทับครับครับศีลาค่ะศีลาหนึ่งทับสองศีลานะครับศีลานะครับอ่ะหนึ่งทับหนึ่งนะครับหนึ่งทับหนึ่งเตรียมตัวฟังชื่อนะครับอิมค่ะอิมนะครับโอบามาโอบามาอยู่ไหมเอ่ยไม่มีเสียงตอบรับนะครับเจ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 ก็ไม่มีเสียงตอบรับชิวอีกมาครับน้องกายมาครับน้องพุทธพุทธชายพุทธชายยังอยู่ไหมพุทธชายก็ไม่อยู่นะครับพูดีดพูดีดครับพูดีดพูดีดก็ไม่อยู่เบคอนนะครับน้องไพรมาครับน้องคิมมาครับ1ทับ1มีใครไม่มีชื่อครับ1ทับ1มีใครไม่มีชื่อบ้างชมพูชมพูชมพูกับใครไม่มีชื่อโอเคนะครับเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับอิมครับอิมเมื่อกี้อิมยังไม่ได้ให้มาสเตอร์ตรวจหน้าที่79ใช่ไหมอิมนำเสร็จไหนมาสเตอร์ขอดูหน้าที่79เมื่อกี้หน่อยครับยกขึ้นข้างบนนิดนึงโอเคครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับของอิมนะครับใครเสร็จหน้าที่85แล้วบ้างครับ85เดี๋ยวมาสเตอร์สร้างอัลบั้มให้นะนะครับเดี๋ยวรอส่งพร้อมกันกับวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันนี้ยังไม่ต้องส่งนะหน้าที่85วันนี้ยังไม่ต้องถ่ายส่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้อ3กับข้อ4เนี่ยนะครับข้อ3กับข้อ4เราต้องเรียนก่อนพรุ่งนี้นะครับ3กับ4เราจะเรียนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวค่อยทําส่งนะครับนะหน้าที่85เดี๋ยวค่อยส่งโอเคนะครับระหว่างที่ทำงานนะครับหน้าที่85มาสเตอร์ขอฝากอีกเรื่องนึงนะครับขอย้ำเรื่องส่งงานนะครับนะทั้ง2ห้องเลยนะครับขอย้ำเรื่องส่งงานทั้ง2ห้องเลยนะครับนะแล้วก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้เข้าเรียนด้วยนะครับนะขอให้ตามงานด้วยนะครับไม่เข้าเรียนก็ขอให้ตามงานด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าหนูไม่ตามงานนะครับทั้งคนที่เข้าเรียนแล้วก็คนที่ไม่เข้าเรียนนะครับถ้าไม่ตามงานนะครับมาสเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้นะครับนะเพราะถ้ามีแค่คะแนนสอบอย่างเดียวนะครับก็อาจจะไม่พอนะครับนะต้องมีคะแนนเก็บต้องมีคะแนนอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทํางานส่งด้วยนะครับเมื่อวานนะครับ 1 ทับ 1 นะครับอย่างที่บอกมาสเตอร์ได้แจ้งนะครับแจ้งไปแล้วนะครับใครส่งงานอะไรแล้วบ้างใครยังไม่ได้ส่งอะไรนะครับใครขาดตรงไหนก็ส่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะซึ่งเมื่อวานมาสเตอร์ก็ได้ให้มิดน้ำนะครับได้ให้มิดน้ำเนี่ยช่วยแจ้งให้แล้วด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้เด็กๆตามงานด้วยนะครับนะก่อนที่จะสอบนะครับนะ1ทับ2ก็เช่นเดียวกันนะครับ1ทับ2เดี๋ยวสอนเสร็จนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะส่งนะครับสอนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสเตอร์จะถ่ายรูปส่งให้นะครับนะว่าใครขาดงานอะไรตรงไหนบ้างนะครับนะครับมาสเตอร์เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยนะครับทําเสร็จแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้ส่งเฉยๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพอมาสเตอร์ให้ส่งใช่มั้ยเด็กๆก็ส่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยว
ลองเช็คดูอีกทีนะครับว่าตัวเองยังไม่ได้ส่งอันไหนนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับนะส่วนคนที่ยังไม่ได้สอบเก็บคะแนนครั้งที่1มีใครบ้างมีใครที่อยู่ที่ห้องตอนนี้ณตอนนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้สอบบ้างครับนะครับฝากบอกเพื่อนเด็กๆด้วยนะนะครับเพื่อนสนิทของใครนะครับที่ยังไม่ได้สอบนะครับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนอ่ะนะครับฝากบอกด้วยนะนะครับคนที่ยังไม่ได้สอบเนี่ยนะครับให้เขารีบจัดการสอบด้วยนะครับไม่งั้นไม่มีคะแนนนะครับโอเคนะครับหน้าหนังสือนะครับทำแบบฝึกหัดหน้าที่85นะครับทำเฉพาะข้อ1ใหญ่แล้วก็ข้อ2ใหญ่นะครับโอเคนะครับใครมีคำถามอะไรบ้างครับมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องการส่งงานเรื่องสอบเรื่องอะไรตรงไหนบ้างมีไหมครับมีไหมวันนี้นะครับวันนี้อย่าลืมนะวันนี้เข้าไปเทสของมาสเตอร์ด้วยนะครับเมื่อวานเด็กๆได้เข้าไปเทสวิชาภาษาไปไหมเข้าค่ะเข้านะครับนะวันนี้วันนี้จะเป็นวิชาของมาสเตอร์นะครับเข้าไปเทสด้วยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะงั้นสำหรับวันนี้นะครับนะมาสเตอร์ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอ่ะนะครับเด็กๆสามารถกดออกไปแล้วก็เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะครับทำงานให้เสร็จนะครับนะทำงานให้เสร็จนะครับอย่าปล่อยให้งานค้างคาเยอะนะครับ